เหมือนปัจจัยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับช่วยต่อชีวิตให้เขาสักหน่อยเพราะคงไม่ได้เปิดนะฮะเดี๋ยวค่อยหาธุรกิจใหม่ทำครับก็ปิดไปแล้วเพราะว่ามันยังมีค่าเช่าอะไรเงี้ยมันหนักเกินที่จะแบกเอาจริงมันก็เขาก็ดีใจแหละแต่ถามว่ามันมากมายขนาดที่แบบใช้ทั้งเดือนได้ไหมมันก็คงขนาดไม่ขนาดนั้นนะครับตัวเราเองก็แย่นะงานเงินมันก็ไม่ได้แบบเหมือนเดิมอะฮะตอนนี้ไม่ได้วางแผนอะไรเลยครับพี่เอาจริงแค่ตื่นมาแล้วแบบไม่ไอไม่เจ็บคอก็โอเคแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายฮะเพราะว่าแบบก็เหมือนแบบประมาณว่าเหมือนช่วยปัจจัยให้กับน้องๆนิดๆหน่อยๆเท่าที่ทําได้อะไรเงี้ยครับก็คุยกันปกติฮะแล้วก็มีโอกาสโทรคุยกับเค้าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเป็นไงบ้างได้งานหรือยังอะไรเงี้ยครับโอ้มันก็หางานยากนะฮะแล้วก็เหมือนตอนนี้เค้าก็แย่กันหมดนะฮะก็แบบเหมือนช่วยอะไรได้ก็ช่วยฮะแบบอย่างเช่นแบบเหมือนปัจจัยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับช่วยต่อชีวิตให้เขาสักหน่อยอะไรเงี้ยครับผมคงไม่ได้เปิดนะฮะเดี๋ยวค่อยหาธุรกิจใหม่ทำครับก็ปิดไปแล้วเพราะว่ามันยังมีค่าเช่าอะไรเงี้ยมันแบบมันหนักเกินที่จะแบกจริงๆมันก็โดนกันหมดนะฮะคือเอาจริงผู้ประกอบการอ่ะหนักสุดเลยฮะเพราะว่าคนที่เปิดร้านอาหารตอนนี้ก็หนักนะฮะว่าเขาก็แบบเหมือนเขาต้องแบกคอสต่างๆเนาะแล้วก็แบบเหมือนค่าเช่าก็ต้องจ่ายอะไรเงี้ยลูกน้องก็ต้องจ่ายสำหรับคนที่เขาแบบเขายังปิดไม่ได้เลยก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบก็น่าสงสารนะเอาจริงมันก็เขาก็ดีใจแหละแต่ถามว่ามันมากมายขนาดที่แบบใช้ทั้งเดือนได้ไหมมันก็คงขนาดไม่ขนาดนั้นนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องกำลังใจมากกว่าแล้วก็แบบเรื่องน้ำใจมากกว่าก็ดีใจครับที่ได้ช่วยแต่ว่าตัวเราเองก็แย่นะหมายถึงว่างานเงินมันก็ไม่ได้แบบเหมือนเดิมอะฮะแล้วก็แบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบสู้ต่อกันไปอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็เหนื่อยฮะแล้วก็แบบงานในวงการบันเทิงมันก็น้อยลงเพราะว่ามันก็ไปอีเวนต์ไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าการไม่มีภาระการไม่ได้แบกรับแบบทริปคอร์สเป็นเรื่องที่แบบมีความสุขที่สุดแล้วอะไรเงี้ยถ้าเรามีภาระเยอะมันก็ต้องแบบแบกเยอะมีหนี้สินเยอะมันก็ต้องแบบคอยรับผิดชอบอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแบบหนี้สินไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มีเงินสดไว้ครับมันก็ดีที่สุดแล้วอ่ะตอนนี้ไม่ได้วางแผนอะไรเลยครับพี่เอาจริงแค่ตื่นมาแล้วแบบไม่ไอไม่เจ็บคอก็โอเคแล้วตอนนี้ไม่รู้จะแผนอะไรแล้วมันก็แบบหนักหนาสาหัสเหลือเกินมันไม่ใช่แค่ตัวผมอ่ะตัวแบบทุกคนนะฮะที่เกิดในสังคมเราแบบข่าวเขอมันก็แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยใช่มันก็เซ็งๆกันหมดเลยครับแล้วอย่างกับพี่เราให้กำลังใจเขายังไงบ้างตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาอยู่บ้านแล้วผมก็มาอยู่แบบอยู่ที่บ้านผมแล้วก็อยู่ที่คอนโดอะไรเงี้ยไม่ได้ติดต่อกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองก็ทำงานเอ้ยตัวเขาเองก็แบบต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็ต้องห่างกันเพราะช่วงนี้มันโควิดเนาะก็คุยกันปกติถามไถ่ธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายเขาเองก็แบบมีภาระที่ต้องดูแลผมเองก็มีภาระของผมผมก็พูดคุยให้กำลังใจครับแต่ว่าช่วงนี้แบบเราก็ไม่ได้เจอกันอ่ะเนาะมันก็แบบแค่คุยในโทรศัพท์เฉยๆครับตัวเขาเองแบบบ้านเขากับบ้านเขาก็มีแบบมีน้องๆมีอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็แบบเหมือนก็เป็นครอบครัวใหญ่ครับตัวผมเองก็แบบไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเพราะว่าตัวผมเองก็มีที่บ้านภาระที่บ้านผมที่ต้องดูแลเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต่างคนก็ต่างแบบต่างรับผิดชอบของตัวเองก่อนเนี่ยครับอย่างพอตัวเขาเครียดตัวเราเครียดเคยมีแบบทะเลาะกันบ้างไหมครับพี่ก็มีนะฮะเป็นเรื่องปกติแล้วก็แบบผมว่าเรื่องแบบชีวิตคู่มันเป็นเรื่องปกติที่แบบมันจะต้องทะเลาะกันอยู่แล้วครับมันไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษอะไรขนาดนั้นเอาจริงเราก็มีความฝันนะฮะแล้วก็มีแบบมีสิ่งที่จะต้องทำอย่างผมชอบทำอาหารอะไรเงี้ยครับก็ช่วงนี้ผมก็เรียนทำอาหารแล้วก็ฝึกเต็มที่อะไรเงี้ยอยู่บ้านก็ฝึกทำอะไรเงี้ยครับอย
จริงๆแล้วช่วงนี้ไม่น่าแบบไม่น่าลงทุนอะไรเลยแล้วก็แบบไม่น่าทำอะไรเลยอ่ะคือแบบผมถอนเงินจากทุกอย่างที่มีอย่างเช่นเรื่องหุ้นเรื่องแบบเรื่องธุรกิจเรื่องต่างๆเนี่ยถอนออกมาหมดเลยเพราะว่าไม่งั้นก็จะแย่แล้วหนักไปกว่านี้อีกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ทำเท่าที่ทำได้ฮะถ้าเกิดว่าในอนาคตมันมีโอกาสอะไรแบบมาก็เดี๋ยวจะช่วยได้ก็จะช่วยอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขนะฮะแล้วก็ผมคอยพูดเสมอเวลาที่แบบเหมือนได้โอกาสแบบสัมภาษณ์หรือว่าพูดออกสื่ออะไรเงี้ยก็คือแบบผมมองว่าอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยอะไรเงี้ยสังคมมันจะน่าอยู่มากขึ้นถึงแม้ว่าคนจะผ่านมีวิกฤตอะไรเงี้ย